เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งพระบัญญัติสิบประการหนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปองใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักรหนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถข้าแต่อัครเทวดามีคาเอลโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวลังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาเถิดดวงพระทัยนิมนต์ของพระนางมารีช่วยวิงวอนเถิดเชิญยืนคริสตชนมารวมยินดีเชิญมาสะดุดีชลิวันทางรวมกับชาวสวรรค์และเทพเทวามาสรรเสริญบูชาพระเจ้าเชิญรวมจิตรวมใจรวมภาวนาจะเบิกเลือดชีวิตของเราจะแสดงพระจิตสถิตบรรเทาและนำเอาไปปฏิบัติตามจะแสดงพระเยซูประทับอยู่ในวิญญาณและประทานความรักแท้แก่โลกาเชิญแสดงมารักษาดวงวิญญาณที่เย็นชาด้วยกายาพระโลหิตทรงชีวิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเจ้าเราจะมีชีวิตในพระคริสต์เจ้าโดยอาศัยความรักของพระเป็นเจ้าเราจะมีชีวิตนิรันดร์เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องที่เคารพรักครับเราอยู่ในสัปดาห์ที่3เทศกาลมหาพรตเทศกาลที่เราเอาใจใส่คุณภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเราให้เราได้อยู่ในพระพรพระราชทานของพระองค์อยู่เสมอแก่บาปรับศีลอยู่ในพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าพี่น้องก่อนที่เราจะเริ่มมิสาที่ศักดิ์สิทธิ์และประเสริฐนี้ให้เราน้อมรับว่าเราเป็นคนบาปและขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าอภัยบาปมนทินของเราทั้งสิ้นข ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนสะโคนที่ไหลพวยพุ่งระดังโอ้องค์พระคริสต์ผู้กรุณาโปรดเมตตาฟังคำข้านี้สักครั้งโปรดเถิดโปรดชี้ช่องทำนำทางอย่ามันมาโปรดรับฟังคำข้าวอนโอ้องค์พระเจ้าผู้กรุณาโปรดเมตตาฟังคำข้านี้วิงวอนโปรดละความรักและมวลพระพรเมื่อมวยมนถวายพระพรนี้ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความกรุณาและความดีทั้งปวงทรงเปิดเผยให้รู้ว่าการจำศีลอดอาหารการอธิษฐานภาวนาและการให้ทานเป็นโอสถรักษาบาปโปรดทอดพระเนตรข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นทุกข์ยอมรับผิดเมื่อบาปกดข้าพเจ้าทั้งหลายให้ตกต่ำลงแล้วพระองค์จะได้ทรงพระเมตตาพยุงให้ลุกขึ้นเสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสืออพยพวันหนึ่งประชาชนกำลังกระหายน้ำมากจึงบ่นตำหนิโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากอียิปต์จะให้พวกเราลูกๆและฝูงสัตว์ของเราอดน้ำตายหรือโมเสสก็อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเล่ากับประชากรนี้เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพเจ้าอยู่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าจงเดินไปข้างหน้าประชาชนจงนำผู้อาวุโสชาวอิสราเอลบางคนไปกับท่านเอาไม้เท้าที่ท่านใช้ตีน้ำในแม่น้ำไนไปด้วยเราจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านที่หน้าผาบนภูเขาฮูเรฟจงตีหินจะมีน้ำไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสทำดังนี้ต่อหน้าผู้อาวุโสชาวอิสราเอล สถานที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่ามัตสาและเมรีบาเพราะชาวอิสราเอลได้ต่อว่าและทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเราหรือไม่พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้ามาเถิดจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีจงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นหลักศิลาที่ช่วยเราให้รอดพ้นเราจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักเพื่อขอบพระคุณเราจงโห่ร้องเพลงสดุดีถวายพระพรด้วยความยินดีเชิญรับมาเถิดเราจงกราบนมัสการพระองค์เราจงคุกเข่าลงเฉพาะพระพักองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและเราเป็นประชากรที่ทรงเลี้ยงดูดุจฝูงแกะที่ทรงนำไปยังทุ่งหญ้าเชิญรับในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้เถิดท่านอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่เมรีบาเหมือนในวันนั้นที่มัตสาในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราเขาทดสอบเราแม้ได้เห็นการกระทำของเราแล้วบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมพี่น้องเมื่อเราได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้วเราย่อมมีสันติกับพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงเข้าถึงพระหัตถสถานและกำลังดำรงอยู่ในพระหัตถสถานนี้เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังอ่อนแอพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนดยากที่จะหาคนยอมตายเพื่อคนชอบธรรมบางครั้งอาจจะเป็นคนยอมตายอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆได้แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนขอสรรเสริญยอดยอแด่พระองค์ขอสรรเสริญยอดยอแด่พระองค์ขอสรรเสริญยอดยอแด่พระองค์พระเจ้าที่รักผู้ทรงเกียรตินิรันดร์พระเจ้าข้าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริงโปรดให้น้ำนั้นแก่ข้าพเจ้าบ้างเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ต้องกระหายขอ สันเสริญเยือนยอดแด่พระองค์ขอสันเสริญเยือนยอดแด่พระองค์ขอสันเสริญเยือนยอดแด่พระองค์ราชาธิราชผู้ทรงเกียรติ